คุกกี้ไอศครีมเป็นสุดยอดของขนมอบชนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมพอเซิร์ชเข้าไปปุ๊บนะอุตายขึ้นมาเลยแสดงว่ามีคนนิยมรับประทานมากและคุกกี้ไอศครีมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้แตกต่างจากคนอื่นคุณผู้ชมทรงสวยกลิ่นหอมชวนรับประทานกรุบกรอบเก็บได้นานวันเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำคุกกี้ไอศครีมใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำเติมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีชมพูตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องเติมแป้งสาลีทำเค้กดาร์กช็อกโกแลตชิพไวท์ช็อกโกแลตชิพใช้แผ่นยางคนผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศครีมตักส่วนผสมที่ได้วางลงในถาดอบที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำไวท์ช็อกโกแลตใส่ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาละลายลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนจนส่วนผสมเข้ากันบีบแต่งหน้าด้านบนคุกกี้ด้วยไวท์ช็อกโกแลตตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ